ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหาเรื่องเอ้ยไม่ใช่นะครับหานาฬิกามาดูอ่ะมีเคลลี่มาส่งสดๆอ่ะพี่แม็กไปได้นะครับวันนี้เราก็อาศัยวันอยู่บ้านธรรมดาไม่มีอะไรนะจะมารีวิวนาฬิกาเรือนหนึ่งราคาไม่แพงมากนะครับแต่ว่าก็หายากพอสมควรอ่ะมานี่นะครับเป็นไซโก้นะครับผมนะเป็นไซโก้นะครับเป็นไซโก้เป็นเรือน limited edition รหัส SPB089J9 นี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมพยายามต้องระวังเรื่องการไปละเมิดภาพคนอื่นนะครับจะไม่เอาภาพเขามาลงแต่ว่าเป็นไซโก้ที่เขานิยมกันทำโดยแกะเลยแล้วกันทำโดยบล็อกนะครับบล็อกนาฬิกา1นะฮะที่เรียกว่า Hodinkee HODINKEE พอเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็เป็นกล่องไวนิลนะมีบุข้างในนิดนึงนะครับตัวนาฬิกานี่มัน600เหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าขายหมดเร็วมากนะมีแผ่นตัวนี้นะครับขายหมดเร็วมากภายในไม่ถึง1ชั่วโมงอ่ะเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ด edition 1959เรือนนะครับพี่แม็กดูให้พ่อหน่อยหัวขาดเปล่านะครับนี่ตัวนาฬิกาขอบคุณพี่แม็กด้วยนะครับไม่ขาดตากล้องไม่ชัดเอาเลยชัดไหมยังอ่ะไม่ต้องลงการมันไม่ค่อยชัดอ่ะพ่อแล้วไม่ค่อยชัดเหรอเอาใหม่อ่ะต้องให้เขาช่วยนะครับให้พี่แม็กช่วยอะไรเงี้ยได้ไหมขึ้นอีกนิดซ้ายอีกหน่อยมันน่าจะเพราะมันเบลอๆมันเห็นแต่หน้าพ่อชัดอ่ะเอาแตะที่นาฬิกาเลยแตะที่นาฬิกาชัดแล้วโอเค thank you นะครับไอตัว A7 นี่บางทีมันก็ไม่ซูมนะคืออันนี้ก็คือไซโก้อัลพินิสนะครับไซโก้อัลพินิสนี่แหละเพียงแต่มันเป็นลิมิเต็ดเขาก็เลยทำเป็นสีน้ำเงินพี่แม็กแตะอีกทีสีน้ำเงินสวยๆไอ้วงข้างในก็เป็นแผนที่นะครับเป็นเข็มทิศอ่ะมันก็จะหมุนได้นะครับอันนี้เป็นแบบว่าสกรูดาวด้วยนะกันน้ำได้200เมตรดูข้างหลังนะครับเขาเลเซอร์เอนเกรฟก็คือเขาก็จะยิงเลเซอร์ลงไปเลยว่าเรือนที่เท่าไหร่อันนี้กันน้ำ200เมตรเป็นไดอะช็อคนะครับเป็นเครื่อง 6R15 ธรรมดาขนาด39มิลชัดไหมลูกแอร์เสร็จได้เดียวพี่แม็กดูหน่อยนะเนี่ยผมไม่ชอบติดนิดเดียวแต่สายดีนะเพียงแต่มันไชน่าเครื่องเมดอินเจแปนนะครับแต่สายไชน่าท่านเห็นไหมไชน่าแต่ว่าเครื่องอ่ะเมดอินเจแปนนะนาฬิกาเมดอินเจแปนเขาก็รักกันดีนะจีนกับญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่แล้วเรื่องหาเงินเขาก็แข่งกันหาเงินนะครับคือเรือนนี้ผมซื้อมา 25,000 เขาเอา 25,000 ผมให้ 26,000 แต่เขาก็ซื้อมาเขาบอกเขาซื้อมา 1,000 เหรียญแต่เขาใส่แล้วมันไม่ค่อยเข้าเพราะว่าคนขายมิสเตอร์จองเปียร์เนี่ยจองเปียร์บราวน์เนี่ยนะครับซึ่งมีร้านอยู่ตรงสาทรซอย9หรือซอยอะไรเนี่ยเขาชอบใส่นาฬิกาเรือนใหญ่ๆพอใส่แล้วมันจะดูเล็กไปเลยอ่ะท่านผู้ชมดูนะครับข้อมือผมเนี่ยประมาณ 7.5 นิ้วเอาใส่แล้วมันก็เลยดูเล็กชัดไหมลูกนะฮะเข็มก็ธรรมดาเนี่ยเขาจะมีไอ้ตรงนี้นิดนึงขาวๆให้ดูแบบคลาสสิกวินเทจย้อนยุคหน่อยๆขอบคุณลูกแม็กด้วยนะลูกเนี่ยนะครับอันนี้ทำคลิปมาเพื่อการแชร์แบ่งปันเท่านั้นนะครับไม่ได้ขายนาฬิกานะฮะแล้วก็สะสมนะครับไม่ได้เป็นฟลิปเปอร์ซื้อมาขายไปอะไรทั้งสิ้นนะครับเรือนนี้ก็จะเก็บไว้ให้นี่แหละคนที่เป็นตากล้องอยู่เนี่ยลูกชายนะครับมาหวังว่าลูกชายเขาก็จะเอาไปซ่อมต่อนะครับ นะอาตัวกล่องก็มีแค่นี้แหละครับอีกนิดเดียวไม่เกิน1นาทีตอนนี้กี่นาทีแล้วลูก4นาทีแล้วอ่ะอีกนิดนึงไม่เกิน1นาทีอ่ะลูกชายเขาคุมอยู่ก็กล่องก็มาตรฐานเลยอุ้ยตายนะครับมีสมุดรับประกันปริ้นอินไชน่า
มีใบรับประกันซึ่งไม่ได้ลงนะครับเพราะว่ามันเป็นออนไลน์แล้วก็มีใบอันนี้ติดมาด้วยนะเขาบอกให้ไปดาวน์โหลดอย่างนี้ดีนะฮะประหยัดกระดาษนะไปดาวน์โหลดได้เนาะ1881 thank you นะลูกชายโฟกัสเป็นนะฮะถ้าเราจะโฟกัสตรงไหนเนี่ยเราก็แตะเบาๆที่หน้าจอมือถือนะอันนี้อันสุดท้ายอ่ะอันนี้อันสุดท้ายอันนี้ต้องโฟกัสให้ดูนะครับอันนี้ก็คือ reference หรือว่าบอกรุ่นบอกรหัสต่างๆนะอ่ะนี่ครับ SPB อะไรสักอย่างเนี่ย600เหรียญครับราคาที่เขาขายหมดทางออนไลน์ภายในไม่ถึง1ชั่วโมงครับแล้วก็ส่งแต่ US เท่านั้นซึ่งผมก็มีวิธีเดียวคือต้องพยายามกดหาเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นโชคดีไปเปิด Facebook แล้วมันก็ขึ้นมาแหละไอ้ Facebook มันแอบดูผมอยู่พอผมหาไซโก้มันก็ขึ้นมานะครับอันนี้เป็น SPB 089กันน้ํา200เมตรเป็นเครื่องออโต้หน้ากระจกเป็นแซฟไฟร์นะครับไม่ใช่ Haldex นะครับเป็นสกรูเคสแบ็กก็กันน้ำได้ดีกว่านะครับเป็นฝาหลังเกลียวลูมิไบท์แฮนด์ก็คือตัวชั่วโมงนาทีเนี่ยเคลือบสารลูมิไบท์นะครับแล้วก็มีตัว Inner Rotating Compass Ring ข้างในที่หมุนได้นะเป็นเข็มทิศนะครับแล้วก็สกรูดาวคราวก็คือตัวเม็ดมะยมนี่ก็จะสกรูดาวลงไปกันน้ำได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนาฬิกาก็มีแค่นี้นะฮะเนี่ยแค่นี้กล่องนะครับทำขึ้นมา อันนี้เป็นเสื้อหาเรื่องชัดไหมลูกไฟทับเบิลนะครับของคุณจอห์นวินยูเราก็เอามาโฆษณาไทยอินให้คุณจอห์นเขาด้วยไหนบอกแม่รับโฆษณาคือรับโฆษณาเราต้องได้ตังค์แต่นี้เราไม่ได้ตังค์แต่ว่าเราเป็นเพื่อนเป็นฉันมิตรกันเราก็เลยเอามาโฆษณาให้เขานะไซโก้นะครับเวฟนะฮะทั้งกล่องเนี่ยแค่นี้เองนะครับคือกล่องมันก็ดีนะครับนาฬิกาคืออะไรนะเหรอนาฬิกาก็คือความทรงจำนะครับคือประสบการณ์มันไม่ตรงหรอกนาฬิกาเรือนเนี้ยมันวันหนึ่งมันจะช้าประมาณ10-15วิอะไรเงี้ยเราไปดูนาฬิกาที่อื่นดูเวลาที่อื่นก็ได้แต่มันก็คือผมว่ามันคือศิลปะของประสบการณ์ชีวิตนะครับชัดไหมครับให้ดูครั้งสุดท้ายมันสวยงามมากเลยมันสวยไหมลูกนะสีน้ำเงินนะป้าบให้นะครับท่านผู้ชมป้าบข้างหลังเห็นไหมครับนี่พยายามหมุนครับเนื่องจากผมไม่มีมอเตอร์หมุนผมก็ต้องหมุนเองด้วยมือนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับนะครับเราไม่มีมาป้าบมาข้างหน้าอีกทีนึงนะครับนี่นะครับมันก็จะหมุนได้หมุนไปหมุนมาเห็นไหมลูกหมุน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 เอาแล้วนะครับลูกผมเริ่มบอกเสียเวลาคีโมนะครับก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดี